ริ่มที่สาขาที่1นะคะสาขาการจัดการในสาขาการจัดการเนี่ยแบ่งออกเป็นแขนง3แขนงซึ่งล้วนแล้วจะเป็นแขนงที่ในปัจจุบันต้องเรียนว่าท่านที่อยากเรียนบริหารธุรกิจเนี่ยพลาดไม่ได้นะคะแขนงแรกเนี่ยคือแขนงการจัดการทั่วไปนะคะแขนงที่2เป็นแขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะและแขนงที่3เป็นแขนงการเป็นผู้ประกอบการนะคะอันนี้คือกลุ่มที่1ในหลักสูตรของสาขากลุ่มที่1นะคะในสาขาวิชากลุ่มที่2คือสาขาการเงินและการลงทุนนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะได้มาคุยให้ฟังว่าเอ๊ะมันมีความพิเศษตรงไหนอย่างไรนะคะสาขาที่3ค่ะเป็นหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีกนะคะสาขาที่4นะคะเป็นสาขาทางด้านของธุรกิจดิจิทัลนะคะและสาขาที่5ค่ะสาขาโลจิสติกและซัพพลายเชนนะคะสาขาการจัดการนะคะสอนให้เด็กคิดเป็นวางแผนเป็นนะคะวิเคราะห์งานเป็นนะคะตลอดจนปฏิบัติภายใต้แผนที่มีอยู่นะคะสาขาวิชากลุ่มที่2คือสาขาการเงินและการลงทุนนะคะการเรียนในสาขาวิชานี้เน้นการเรียนแบบเวิร์กช็อปเราจะสอนในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนนะคะสอนให้รู้จักในการเล่นหุ้นกระแสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรืออื่นๆนะคะที่เกิดขึ้นในโลกสมัยใหม่สาขาที่3ค่ะเป็นหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีกในสาขานี้เนี่ยเราก็ยังบูรณาการนะคะไม่ได้มีเฉพาะทางด้านการตลาดดิจิทัลอย่างเดียวค่ะเรานำทางด้านนวัตกรรมการค้าปลีกมาเสริมด้วยดังนั้นในสาขานี้เรียกได้ว่า 2 in 1 นะคะเราเรียนรู้ทางด้านของการบริหารการตลาดนะคะการวิเคราะห์ตลาดการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าพฤติกรรมผู้บริโภคควรนำกลยุทธ์อย่างไรไปใส่ในธุรกิจประเภทการค้าปลีกสำหรับสาขาธุรกิจดิจิทัลนะคะคะเรามุ่งเน้นค่ะให้ผู้เรียนสามารถทำธุรกิจในแนวที่เป็นดิจิทัลได้นะคะการวางกลยุทธ์ในการพัฒนาเว็บไซต์การวิเคราะห์งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์การวางแผนกลยุทธ์ให้กับธุรกิจโดยใช้ดิจิทัลเข้าไปขับเคลื่อนนะคะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนน้องๆเนี่ยจะได้เรียนแบบบูรณาการทั้ง2ภาคส่วนในฐานะการเป็นผู้ประกอบการคือตัวเองลงไปทำธุรกิจเองนะคะกับอีกส่วนหนึ่งคือการเรียนรู้ในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นภาคอุตสาหการค่ะก็เป็นทั้ง2ภาคส่วนทั้งไมโครและแมคโครนะคะเรียน5สาขาแล้วน้องเรียนเพิ่ม4วิชาภาษาจีน8วิชาภาษาอังกฤษน้องก็จะได้ปริญญาอีกใบหนึ่งนะคะทางด้านของ International Business อีกหนึ่งแทร็กคือน้องเดินเข้ามาแล้วน้องเลือกเลยนะคะว่าเรียนโลจิสติกส์แต่เป็นโลจิสติกส์2บวก2อันนี้คือเรียนในประเทศไทยนะคะในม.รังสิต2ปีในสาขาโลจิสติกส์ค่ะแล้วก็ไปเรียนที่ประเทศจีนอีก2ปีนะคะปริญญาที่ได้ก็เป็นปริญญาทางด้านบริหารธุรกิจนะคะจาก2สถาบันเลยนะคะทั้งรังสิต University กับทาง Yunnan University of Finance and Economicsนะคะเรียกว่าคุ้มค่าอยากให้ทุกท่านนะคะเวลาเลือกนะคะดูอนาคตข้างหน้านะคะดูว่าข้างหน้าเราจะก้าวไปได้ไกลแค่ไหนนะคะสิ่งที่เราตัดสินใจวันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นแต่วันข้างหน้าเนี่ยเราได้ใช้ประโยชน์และเราจะรู้เลยค่ะว่านี่คือความแตกต่างทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรทุนนะคะซึ่งเป็นทุนคุณพ่อประสิทธิ์และคุณหญิงพัฒนาอุไรรัตน์เป็นทุนเรียนดีนะคะที่มีการสนับสนุน 50% นะคะของค่าใช้จ่ายนะคะตลอดหลักสูตรทุนนี้เนี่ยคือน้องๆที่สนใจนะคะน้องๆต้องมีผลการเรียนที่เป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมนะคะไม่ต่ำกว่า 3.00 ค่ะน้องๆก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอรับทุนนะคะเพื่อเรียนในคณะบริหารธุรกิจของเรานะคะ